ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็ทุกๆรายชื่อมีโอกาสลุ้นค่ะเป็นผู้โชคดีได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งมอบให้เนี่ยทั้งหมด3ท่านด้วยกันเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้นะคะดังนั้นมีเวลาส่ง SMS เข้ามาลุ้นรับกันได้นอกจากนี้ค่ะใครที่ตั้งใจนะว่าวันที่14กุมภาพันธ์จะไปเจอกันนะคะต้องรีบนะโทรเข้ามาสอบถามลงทะเบียนกันได้ครั้งนี้ครบรอบ1ปีค่ะแล้วก็รวมไปถึงจะมีการตักบาตรพระสงฆ์59รูปนะคะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชทัศน์และพิธีผูกขวัญแม่นางรถซึ่งต้องบอกว่า2พิธีนี้เริ่มต้นในศักราชนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้ในส่วนของแม่นางรถต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีแบบหลวงพ่อทันใจด้วยหลวงพ่อทันใจท่านผู้ชมนะฮะเราก็จะเป็นเนื้อแก้วฟองขามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการแกะอันวิจิตรเลยแล้วก็มีเฉพาะท่านคือบอกแล้วไงว่าถ้าปีนี้นะมีโอกาสได้ทำหลวงพ่อทันใจก็ทำแต่ว่าเชื่อเลยครับว่ายังทันเพราะผมทำตามจำนวนนะครับไม่ได้มีให้เกินอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนหลายคนได้มีโอกาสได้รวยทันใจรวยเงินลาบล้นพ้นภัยที่ผมบอกบ่อยๆเนี่ยนะฮะกระบี่หลวงพ่อทันใจนี่แหละครับมอบให้นะครับทุกคันไว้ตั้งไว้หน้ารถได้เลยรับรองในประเทศไทยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนี่แล้วนะฮะมีอัคระเตโยธากำกับแล้วมาจากมูลนิธิสาธรรมน้อมนำธรรมสู่นะคืนสู่ให้กับท้องถิ่นต่างๆให้เจริญเรืองนี่เป็นของขวัญ นะชิ้นพิเศษจริงๆนะในส่วนของเริ่มต้นปีกันแบบนี้นะคะสำหรับหลวงพ่อทันใจก็ใครที่ลงทะเบียนนะคะในการผูกขวัญแม่นางรถก็จะมีโอกาสได้รับทุกคันแต่ว่าเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองค่ะไม่เชื่อว่าเราทุกคนจะไปพร้อมใจแล้วก็รวมใจอยู่ที่นั่นด้วยนะเป็นพิธีครั้งใหญ่เริ่มต้นปีเขาบอกว่าเริ่มต้นปีกันก่อนแล้วหลังจากนั้นมาทุกเดือนทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเริ่มเดินทางภารกิจบุญกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนรวยต้นตีเป็นเศรษฐีคำชาติต้องที่นี่มิละเคลื่อนใช่แล้วค่ะนะก็ห้ามพลาดนะเจอกันได้เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของเวลานะก็จะเดี๋ยวมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันในช่วงของใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV ตรงนั้นก็จะมีทั้งรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อให้ติดต่อกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้ SMS ไม่ชื่อว่าหลายๆคนรอคอยค่ะคิดถึงลายเซ็นครัวถาแล้วคิดถึงแล้ว คิดถึงแล้วส่ง SMS เข้ามานะที่4221606มากันที่ท่านแรกค่ะคุณดวงใจโอ้เริ่มต้นปีนะถามเลยดวงปีนี้เป็นยังไงเขาเห็น14กุมภาไงลักษณะคู่นะครับเป็นคนผอมร่างเล็กนะครับแต่เป็นคนขยันขันแข็งฉะนั้นเอาอกเอาใจเขาหน่อยก็แล้วกันมีโชคลาภไหมนะครับนะโชคลาภนั้นเมื่อสักครู่คุณดวงใจเหมือนจะมีมาแต่คุณยังจับไม่ค่อยได้เท่าที่ควรฉะนั้นเชื่อเลยครับรอบปีใหม่ใช้ไรผ่าเดิมจริงๆคุณจะได้คู่ครองที่แท้จริงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีตลอดกาลแน่นอนครับคุณดวงใจครับกับลายเซ็นนี้แจกลายเซ็นหน่อยเป็นลายเซ็นแรกในรอบปีใหม่นะครับนะครับครับนะในเมืองไทยนะนี่ไปอยู่ที่นู่นน่าจะออกแบบลายเซ็นมาด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษโอ้โหตั้งเตโชธาตุเตโชภาษาอังกฤษนะรวมกันเลยนะครับมา SMS ต่อมาเลยค่ะสำหรับคุณดวงใจคุณกัญจนพรเลขบัตร678ค่ะปีนี้จะมีโชคบ้างไหมคะเว้นช่วงนิดนึงนะฮะของคุณเนี่ยจะโดดเด่นนะฮะมั่นคงตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปฉะนั้นกุมภามีนาเมษา3เดือนนี้เรื่องโชคลาภมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็อะไรนะสุขภาพสุขภาพของคุณกัญจพรเนี่ยส่วนที่จะเป็นเนี่ยให้ระวังนิดนึงก็เรื่องภูมิแพ้เล็กๆหรือแม้แต่เรื่องของการพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอคือบางทีนอนน่ะแล้วไม่สดชื่นนะพวกนี้เขาบอกว่าเลือดหมุนเวียนต่างๆในระบบสมองจะมีปัญหาฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เต็มที่แล้วอย่าเก่งอย่าเครียดเยอะฉะนั้นแล้วการไม่เก่งไม่เครียดนะครับปล่อยว่างปล่อยเว้นบ้างสุขภาพก็ดีอย่าลืมนั่งกสิณไฟเตโชธาตุนะครับคุณกัญจพรครับกัญจนพรนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาสวัสดีค่ะชื่อคุณวิไลวรรณกับวีคุณวีนัทสลักบอกว่าเคารพอาจารย์มากขอให้อาจารย์มีความสุขมากเดี๋ยวก่อนคุณวีนัทน่าจะเป็นรักและเคารพอาจารย์ถามมาติดกันไปหน่อยได้อยู่ได้อยู่โอเคไหมโอเคครับรักนะครับสองท่านสองท่านคุณวีไลวันกับคุณวีนัทรักและเคารพอาจารย์มากขออาจารย์มีความสุขมากให้ผมด้วยนะครับผมจำตัวเองไม่ค่อยได้นะครับหมายเนมอิสตาครับขอบคุณนะฮะคุณวีไลวันก็เช่นเดียวกันแฟนรายการทุกท่านถ้าชมรายการแล้วนะครับติดตามมาแล้วให้กำลังใจตลอดขอขอบคุณทุกท่านเลยครับเป็นกำลังใจนะฮะคิดถึงจริงๆแล้วเจอกันนะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์
คุณวิไรวันจะได้รักกับคุณวินัทคือวินัทค่ะก็วินัทรักไงแล้วก็รักวันวาเลนไทน์อ๋อค่ะครับSMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณSMS ต่อมาคุณอัจฉพลสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็รวมถึงมวยด้วยนะคะชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวก่อนชีวิตผมหรือชีวิตคุณเนี่ยของเขาของเขาอะไรครับไม่มีความสุขเลยเลขบ้าน152มาถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยสิ่งที่คุ้มครองมีแน่นะฮะ152เนี่ยต้องทำบุญประจำปีได้แล้วเดือนก่อนเมษานิดนึงนะฮะให้ทำช่วงประมาณต้นเดือนยิ่งดีเลยครับเดือนเมษานะการใช้นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะฉันพระสหารเพลแล้วก็สวดพระชัยยมงคลคาถานะครับหรือสวดพระชัยยมงคลก็ดีนะครับให้เริ่มสวัสดีมีชัยกับบ้านเรือนยิ่งดีนะครับนั่นแหละครับคุณอัตพลครับกลับไปเซนนี้ครับคุณอัตพลเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะหลายๆคนเริ่มต้นปีก็อาจจะแบบคาบเกี่ยวมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีผลไงใช่แล้วปีนี้ต้องมั่นใจขึ้นทำบุญให้เยอะนะแล้วก็มีโอกาสร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันอย่าลืมเสริมสืบติดตาแล้วก็ผูกแม่ยางรถในคราวคาเดียวกันเลยวันเดียว14กุมภาวันวาเลนไทน์รับรองโอ้โหพิธีกรรมนั่นเป๊ะครับค่ะเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเสาวรักษ์ค่ะคุณเสาวรักษ์นะครับจากจังหวัดไหนนะครับคุณเสาวรักษ์ค่ะคุณเสาวรักษ์เกิดวันที่2พฤศจิกายน2515นะคะจากจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนคะพักอยู่จังหวัดนนท์ค่ะนนทบุรีอ๋อใกล้ๆบ้านเรานี่เองคุณเสาวรักษ์นะครับในเส้นสายประกายชีวิตเนี่ยของคุณใช้ไลเซนส์อย่างนี้เลยใช่มั้ยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่มั้ยใช่ค่ะใช้ได้ตอนนี้เลยค่ะถ้าใช้ลักษณะนี้นะครับผมบอกได้ว่าถ้าแนวโน้มเนี่ยในช่วงที่เราเนี่ยฟื้นฟูเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงระยะสั้นๆครับคือดีสุดท้ายก็ลงเหมือนเดิมแล้วมีสภาวะนะฮะการเว้นช่วงระหว่างไลเซนส์หรือว่าวรรณยุกต์นะสละเนี่ยที่มีความโดดเด่นไปเนี่ยจะมีผลเรื่องสภาวะนี่จะซ้อนซ้ำซ้อนสองนะเกิดขึ้นมาบ่อยๆแล้วเคลียร์ยากนะฮะหลังๆเกิดการกังวลแล้วว่ามันเริ่มชะลอตัวรายรับใช่ไหมครับไม่ใช่จากสภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าเวลาวางแผนแล้วเหมือนมันท้อแท้มันเอ๊ะทำไมมันเดินลงเรื่อยใช่ไหมครับตัวเลขจะติดลบระวังเป็นหนี้ซ้ำซ้อนครับเชิญคำถามครับเชิญคำถามส่งเข้ามาได้เลยว่าอยากทราบเรื่องอะไรกับครูอัฐาครับเชิญเลยฮะจากไลเซนส์นี้อยากทราบว่ามันจะมีโอกาสหมดหนี้ไหมครับทำอะไรตรงนี้ยังไม่ค่อยมีในสภาวะหนี้ของคุณเนี่ยเป็นหนี้ก้อนนะฮะแล้วก็หนี้ก้อนเล็กก้อนใหญ่มารวมกันทีเนี้ยในส่วนที่เป็นครับว่าหนี้ส่วนที่จะต้องชดใช้มันมีแล้วไม่ทันครับนะเคลียร์ไม่จบซึ่งผมเองว่าแม้แต่สภาพแปรสภาพทรัพย์ก็ยังไม่ทันคุณจะมีการตึงตัวเรื่องการเงินถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ผ่อนคลายครับฉะนั้นครึ่งปีแรกนะครับปัญหาการเงินซ้ําซ้อนจะต้องระวังปัญหาของเก่าของเดิมรวมทั้งเรื่องคดีความครับนะเกิดขึ้นแน่ครับต้องค่อยๆเคลียร์นะฮะคุณเสาวรักษ์นะครับคดีความนี่ประมาณเดือนไหนอ่ะเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะมีเข้ามาแล้วแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ผิวเผินไม่หนักที่ผมจะให้ระวังและกลัวที่สุดคือเดือนพฤษภาวันที่1ถึงวันที่12แค่นั้นถ้าผ่านพ้น1ถึง12ผ่านพ้นครับคุณรับปากรับคำใครก็แล้วแต่นะณตอนนี้นะให้เวลาเยอะๆอย่าฉิวเฉียดไม่ทันครับนะครับค่ะก็คือแต่ก็จะผ่านไปได้ใช่ไหมคะปีที่แล้วผ่านยากกว่าปีนี้ฉลุยครับแต่ต้องรอนะจังหวะผมเนี่ยให้เว้น6เดือนก่อนเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงตึงเครียดหลังจากนั้นมันมีช่องผ่อนคลายใช่ไหมครับคือตอนนี้มันเริ่มมีหวังขึ้นบ้างไงแต่ปีที่แล้วโอ้โหรับซ้ายจ่ายนี่อย่างเดียวใช่ไหมครับมันติดลบอ่ะใช่ไหมฮะไม่ทันใช้ทำงานประจำป่ะทำงานประจำป่ะคุณเสาวรักษ์ทำงานประจำนั่นแหละฮะทำงานบริษัทค่ะโอเคเราต้องหาตัวอื่นมาสแปร์แล้วนะถ้าเดือน2เดือนนี้ไม่ทันเป็นปัญหาเรื่องคดีความฟ้องร้องนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวระวังคดีความคือเดือนหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่คืองี้เราอะตอนนี้เราเอาเขาเรียกเอาเวียนเบี้ยนี่ออกไปฮะหมุนเวียนเงินเนี่ยหมุนเงินเยอะใช่ไหมฮะเมื่อหมุนเยอะมันครบรอบมันตึงน้องมวยเคยตึงไหมประจำเลยเหมือนกับน้องมวยอย่างเงี้ยนะฮะคือแล้วพอถึงรอบเนี่ยมันไม่ทันแล้วแต่มันยังมีแสงสว่างเล็กๆเข้ามาผ่านครับนะยังได้อยู่เนาะเบากว่าปีที่แล้วนะครับค่ะนะก็คือยังไม่ถึงกับจะต้องออกงานหนีใช่ไหมคะออกงานคำว่าหนีนี่น่าสนใจเลยกับปีที่แล้วแต่ปีนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าถึงออกไปคุณก็ต้องเวลาระยะเวลาเคลียร์มันมีนะฮะอย่าเพิ่งหนีนะฮะโอกาสยังมีเนาะมันสู้มาตั้ง 2-3 ปีแล้วปีนี้ยังเป็นแรงปะทะต่อได้นะครับไม่น่ากลัวพอไหวนะคะตอนแรกมันไม่ไหวไงตอนแรกมันไม่ไหวแล้วมันปงใจตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาก่อนกฐินนะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมท้อไปแล้วค่ะพอแล้วแป๊บเดียวเงินก้อนที่มันคิดว่าจะจมไงมันก็เอามาผันแปรสุดท้ายก็ผ่านเนาะผ่านต่อไปต่อได้เลยไม่ต้องกลัวครับสบายใจยัง
สบายใจยังต้องทำยังไงต้องทำยังไงชีวิตมันถึงจะดีขึ้นหนูไปทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หรอกฮะเราอ่ะการไว้เนื้อเชื่อใจหนึ่งแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราใช้เกินมือเครื่องมือเติบใช่ไหมฮะปล่อยไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ได้รัดกุมเมื่อไม่รัดกุมเนี่ยคนช่วยใช้มันมีใช่ไหมครับเราเองเป็นหนังหน้าไปต้องไปซื้อตรงนู้นต้องไปแปรสภาพตรงนี้ต้องไปลงทุนตรงนั้นสุดท้ายเนี่ยมันแตกที่เราไม่ต้องไปโทษคนอื่นครับตัวเราแต่ณตอนเนี้ยมันเริ่มจะผ่อนคลายนะฮะแล้วตัวเงินเริ่มจะเข้ามาแล้วหาอาชีพเสริมเติมเต็มบ้างก็ดีเนาะร่วมกับคนอื่นแต่ใหญ่ลงทุนต่อปิดช่องการลงทุนซะทุกอย่างจะผ่อนคลายนะครับค่ะแต่ก็คือหมายความว่าให้ระวังเดือนหน้าคือคดีความแต่ถ้าพ้นเดือนหน้าไปแล้วก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะเบาลงเลยเบาลงเลยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนักๆจะเข้ามาคือเคลียร์จบก้อนนี้ใช่ป่ะทุกอย่างคลายตัวค่ะคือมันเป็นหนี้ก้อนหนี้ได้ป่ะมันเป็นหนี้ก้อนหนี้อ่ะเราก็หวังตัวอื่นมาสแปร์ต่อใช่ไหมครับทั้งๆที่คนเป็นหนี้เนี่ยส่วนใหญ่ละกลุ่มแต่เราสแปร์ตัวนี้มันหมุนได้ไงมันเป็นก้อนใหญ่ทีมชำระก้อนเล็กแล้วมันจะเหลือส่วนต่างก็ป่ะเนี่ยจะใช้วิธีเนี้ยส่วนต่างเนี้ยเอาไปหมุนเวียนนะฮะเอาไปใช้เอาไปอยู่กันมันพอไหวแต่ตะก่อนมันติดลบไงนั่นแหละอีกครั้งนึงแล้วก็ผ่านพ้นครับก็คือแบบให้คนจนถึงเดือนหน้าใช่มั้ยคะใช่ครับนะพอถึงเดือนหน้าแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มผ่อนคลายถูกต้องครับปีทางไปของมันเองใช่มั้ยคะใช่ครับระบบมันกำลังเข้าที่แล้วนะพูดง่ายๆนะครับค่ะแล้วลายเซ็นหน่อยค่ะได้สู้ต่อได้อย่าไปถอยสิครับนะฮะอุปสรรคคือการต่อสู้นะฮะศัตรูคือยากำลังแต่สตังต้องมีมาก่อนเซ็นสวยจะรวยตอนใช้นะครับใช้เลยครับคุณสวัสดิ์ครับลายเซ็นนี้ครับค่ะจ้าเนาะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลากหลายคนก็แฟนรายการเก่าๆเริ่มทยอยเข้ามานะฮะเพราะว่าเห็นเป็นตาสี่เหลี่ยมแบนๆนะครับกับรอยยิ้มหวานๆของน้องมวยกับจันทราส่งเข้ามาครับส่งเอสเข้ามาได้ที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ